Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองครับวันนี้มาในมาดAmerican Gangster นะคะเป็นแรปเปอร์ครับมาจากเบเวอร์ลี่ฮิลส์ด้วยนะประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนเสียชัดไหม อาจารย์อาจจะแบบว่าใส่ทองแล้วอาจารย์คิดว่ามันจะดูรวยจริงๆอาจารย์ต้องทานหมูด้วยอาจารย์ก็เอาหมูปิ้งอ่ะมาทานด้วยอาจารย์จะดูรวยกว่ามีบางคนบางรูปบางคนเขาเอาอะไรนะหมูสามชั้นมาแขวนคอนะดูรวยบอกดูรวยคนรวยจริงๆนะนี่ถ้าผมมีทองขนาดนี้นะรวยแล้วเหมือนกันนะคนนี้ราคาทองก็ขึ้นอยู่ขนาดนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ทองจริงใช่ไหมอาจารย์อ๋อจริงไม่จริงเนี่ยถ้าไปโดนน้ำมันจะลอกอะครับไม่ผมเป็นห่วงสวัสดิภาพอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดอาจารย์ใส่ทองแบบนี้พอไปเดินข้างนอกเนี่ยเป็นห่วงสวัสดิภาพอาจารย์จริงมันหนักมากเลยนะนี่ขนาดไม่ใช่จริงมันยังมันพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยนะนี่คำถามอาจารย์อันนี้ของลูกมาหรืออาจารย์ไปเอามาที่ไหนเนี่ยผมไปเดินที่ประตูน้ำแล้วผมก็บอกสวยดีนะไปเดินประตูน้ำแล้วสวยดีผมก็เลยมาเป็นพร็อพมาตามคอนเซ็ปที่ท่านด็อกเตอร์มอบให้ผมฮะนายหัวอัดจัดเต็มให้จัดเต็มครับนายหัวอัดจัดให้อะไรครับมาจัดเต็มกันเลยนะครับโอเคครับด็อกเตอร์ครับโอ้ยด็อกเตอร์ก่อนเข้ารายการเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนี่ก็เป็นแบ็คกราวด์ผมนะบ้านผมไม่สวยขนาดนี้นะครับภาพสวยมากด็อกเตอร์โปรยไว้ดีมากตั้งประเด็นไว้ดีมากซึ่งเป็นประเด็นที่ผมว่าคนไทยอยากรู้มากเลยขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังสับสนใช่ไม่ใช่เอ้ยเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ครับปูเสือมาฟังอย่างที่ดร.เจตบอกเลยนะครับขณะนี้ประเทศไทยมีโรคระบาดอยู่2โรคโรคระบาดในคนโอมิครอนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วพูดกันทุกวันนะฮะโอมิครอนในคนสู่คนนะฮะคนไปสู่สัตว์หรือเปล่าไม่น่าจะไม่เห็นนะอาจจะมีข่าวเล็กๆมาบ้างแต่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะนั้นคนสู่คนโอมิครอนและโรคระบาดอันที่2ก็คือโรคระบาดในสัตว์ในนั้นก็คือขณะที่เราคุยกันก็คือหมูนะฮะน้องเด้อถามว่าตกลงมันเป็นโรคระบาดอะไรกันแน่ฟันธงนะฮะหมอรักฟันธงแกไม่ใช้ฟันธงแล้วแกใช้หมอรักราชสีนะครับผมเอามาใช้ใหม่อัดฟันธงโรคระบาดปัจจุบันก็คือโรคระบาด ASFแอฟริกาสวายฟีเวอร์จริงๆชื่อเต็มมันเป็น ASFV แอฟริกันสวายฟีเวอร์ไวรัสนะครับโรคระบาดนี้หมูสู่หมูหมูมาสู่คนหรือเปล่าคนไปกินหมูจะไปติดโรคระบาด ASF หรือเปล่านะครับไม่ติดครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับไม่ติดนะฮะแต่ว่าไอ้เชื้อนี่มันตายยากนะฮะเชื้อนี่มันตายยากถ้าเราเอาหมูมากินแล้วมาปรุงนะครับที่80องศา15นาทีเชื้อไม่ตาย80องศา15นาทีเชื้อไม่ตายเช่นอะไรบ้างอาหารประเภทนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกเพราะนั้นเรากินลูกชิ้นเรากินไส้กรอกที่อุณหภูมิ80 15องศาที่เขาผลิตมาเนี่ยนะครับเราไม่ตายแต่เราเหลือเสร็จแล้วเราทิ้งหมูไปกินหมูเป็นหมูเป็นต่อนะครับโรคคำถามก็คือว่าระหว่างโอมิครอนกับ ASF นะครับอะไรร้ายแรงกว่ากันนะครับพี่ลิซ่าครับพี่เจตครับท่านผู้ฟังพี่น้องชาวใต้ครับจอยตอบพี่ครับผมเป็นอะไรรุนแรงกว่ากันครับอะไรด็อกเตอร์พอจะเดาได้ไหมคิดว่า ASF ครับด็อกเตอร์นั่นน่ะสิ ASF ทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอัตราการตายมัน 100% ถ้าหมูติดเมื่อไหร่หมูติดเอซมันตาย 100% ไม่มีรอดถ้าโอมิครอนโควิดอัตราการตายเท่าไหร่แล้วด็อกเตอร์น่าจะรู้มากผมไม่ถึง 100% แน่ๆผมคิดว่าประมาณ 1-2% ไม่ถึง 100% เพราะนั้นโรคนี้ร้ายแรง ASF ร้ายแรงกว่าโควิดเยอะมากแล้วที่สำคัญก็คือว่ามาจากหลายทิศทางมาจากในดินหนูนกแมวแมลงสาบแมลงวันคนติดจากเสื้อผ้ารองเท้าโอ้โหมันติดได้หมดเลยแต่จากหมูสู่หมูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่สำคัญมากแล้วก็จ
จะกระทบทั้งระบบที่ดร.พูดถึงนะครับเราผู้บริโภคก็จะบริโภคซื้อหมูแพงขึ้นนะครับเกษตรกรล่ะเมื่อกี้ดร.ถามเกษตรกรล่ะเอ๊หมูแพงๆนี่เกษตรกรแฮปปี้ดิไม่แฮปปี้ครับเพราะไม่มีหมูจะขายหมูตายหมดแล้วโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรรายย่อยหมูตายหมดแล้วครับผมนะเพราะนั้นแล้วคนขายกลางๆล่ะนะผู้แปรรูปล่ะก็ไม่มีของจะขายจะขึ้นราคาก็ผู้บริโภคก็ด่าอีกนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ตรุษจีนกำลังจะมาฟันธงครับอัดฟันธงครับราคาหมูยังแพงอยู่ครับและจะแพงขึ้นด้วยมั้ยใช่และจะแพงไปทั้งปีครับฟังชัดๆครับทั้งตรุษจีนและทั้งปีจะแพงขึ้นเว้นแต่ว่าสถานการณ์การบริหารจัดการเรื่องหมูขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดูแล้วขณะนี้ยังไม่เห็นว่าหมูราคาหมูจะลดลงนะครับจะแพงอาจารย์ครับตอนนี้มีคนบอกแนวคิดมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อินพอร์ตหมูเข้ามาสิจะได้จบเรื่องก็จะได้มีหมูเพราะราคาหมูในต่างประเทศอย่างเช่นที่จีนก็ยังถูกกว่าเรานะในหลายประเทศเนี่ยถูกกว่าเราเอาหมูเข้ามาเลยจบไหมฮะได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคาหมูครับแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับเราต้องมีการบริหารจัดการว่าถ้าหมูนำเข้ามานะครับเพื่อลดผลกระทบจากผู้บริโภคที่เดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยนะครับเราต้องมีระบบที่ชัดเจนนะครับในการตรวจสอบว่าไม่มี ASS ก็มาอีกนะครับ2นะครับจะมีการควบคุมคุณภาพยังไงนะครับ3นะฮะแล้วหมูใต้ดินอื่นๆจะเล็ดลอดเข้ามาอีกหรือไม่ถ้าเราเข้ามานะครับแต่นี่เป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาของหลายประเทศเมื่อกี้ดร.เจตพูดถึงเรื่องประเทศจีนใช่ครับประเทศจีนมีรูปแบบในการแก้อยู่ 2-3 เรื่องในการแก้เรื่องหมู ASF นี่นะครับ1ก็คืออิมพอร์ตเข้ามาแต่เขาสกรีนหนักนะเขาตรวจสอบกันหนักเพราะนั้นถ้าเราต้องตรวจสอบหนักๆเลยนะครับ2ประเทศจีนก็คือทำลายหมูนะครับ3ประเทศจีนก็คือเลี้ยงไก่ให้เพิ่มขึ้นนะจริงๆนี่ผมตั้งใจจะไปพูดในเป็นข้อเสนอสุดท้ายแต่ดร.ถามก่อนก็ตอบก่อนนะครับเพราะนั้นหมูแพงแน่ๆนะครับในจุดจีนนี้แล้วก็ทั้งปีมีเรื่องดีๆหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ดร.คงไม่แน่ใจผมท่านรายงานแล้วยังว่าเอาหัวใจหมูไปเปลี่ยนในหัวใจคนยังไม่ได้รายงานแต่ว่าก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีก็ได้นะแต่ว่าน่าจะทำให้ราคาหมูในอนาคตเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำให้ระบบของอุตสาหกรรมหมูเนี่ยมันจะมีมูลค่าสักประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทจากกรณีการเอาหัวใจหมูในผมหมายถึงในประเทศไทยนะเอาหัวใจหมูไปใส่ในหัวใจคนนะครับเพราะนั้นแต่ต้องดูกันต่อไปว่าคนหัวใจหมูเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงดีหรือไม่อย่างไรนะฮะต้องติดตามอันนี้เพิ่งเป็นเคสที่เพิ่งออกมานะครับชีวิตผมกับหมูผูกพันกันนะครับด็อกเตอร์ครับสมัยเด็กๆนะที่อยู่พัทลุงเนี่ยผมเด็กๆเนี่ยตอนอยู่มัธยมประถมเนี่ยเลี้ยงหมูนะฮะประมาณสัก3ตัวนะเลี้ยงหมูให้คุณตานะฮะคุณตาก็เลี้ยงหมูแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงผมนี่แหละฮะเป็นคนเลี้ยงให้แกก็คือเอาไปจะต้องทุกเย็นจะต้องเอาถือถังนะฮะถังน้ำนี่นะฮะไปตลาดเพื่อจะไปเก็บเศษข้าวหมูในตลาดนะที่เรารู้จักกันแล้วก็ออกมาให้หมูถ้าวันนั้นมาอยู่ตอนนี้หมูผมตายแน่ๆหมูผมตายเกลี้ยงแน่ๆเพราะว่ามันติดง่ายจากเศษอาหารต่างๆที่มาจาก ASF อันนี้อันที่1 นะที่ชีวิตสมัยเด็กผมผูกพันกับหมูชีวิตในสมัยหนุ่มๆตอนนี้นะฮะเมื่อปี2562นะครับผมกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนผมเนี่ยเราจะส่งหมูไปประเทศจีนเพราะว่า ASF เนี่ยมันมีมา100ปีแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดอันหนึ่งก็คือว่าที่ว่าความร้ายแรงของ ASF ก็คือไม่มีวัคซีนโควิดมีวัคซีนถูกไหมครับค่ะ ASF ทั่วโลกประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่จะกำจัดหรือป้องกัน ASF ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเพราะนั้นมันจึงร้ายแรงอัตราการตายเยอะกว่าวัคซีนก็ไม่มีนะครับในปี2500มันมีมา100ปีแล้วไอ้โรคเนี้ยมันเกิดจากแอฟริกาทำไมก็จึงบอกว่าเป็น ASF นะแอฟริกาก็มาจากแอฟริกาเมื่อ100กว่าปีท่านลองคิดดูนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้100กว่าปีถ้ายุโรปอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตหมูรายใหญ่ๆของโลกเบอร์1ก็คือจีน2อเมริกา3ยุโรปพวกเนี้ยเค้าเก่งอยู่แล้วเค้ายังไม่สามารถจะทำวัคซีนมาได้เลยเพราะนั้น100ปีแล้วนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ผมเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้นะครับเรื่องหมูที่ไม่หมูเนี่ยนะครับปี2561
ร้อยปีที่แล้วอยู่ที่แอฟริกานะดูไทม์ไลน์มันหน่อยพอ50ปีเข้ามาที่ยุโรปนะฮะเข้ามาที่ยุโรปหลังจากนั้น50ปีเข้ามายุโรปเข้าไปรัสเซียในปี2007จากยุโรปมารัสเซีย2007รัสเซียติดใครรัสเซียติดจีนถูกมั้ยครับรัสเซียติดจีนพอ2007เข้ามาจีน2018ก็คือ2561 2562ผมกับพาร์ทเนอร์ผมเราจะส่งหมูไปประเทศจีนเพราะประเทศจีนมี ASF หนักเลยเขาทำลายโอ้หมูขาดตอนนั้นราคาหมูในประเทศจีนแพงมากเราผมมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงเชือดโรงฆ่าอย่างมาตรฐานอย่างดีเลยแล้วผมมีเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเราตั้งกันว่าเดี๋ยวเราจะส่งหมูไปประเทศจีนเพราะว่าหมูในประเทศจีนมี ASF นะนั่นคือ62แต่63ปั๊บโควิดมาโครงการผมกับพาร์ทเนอร์ผมพังทันทีนะครับพังทันทีนะฮะแล้วคำถามก็คือว่าโรคหมูขนาดนี้เนี่ยครับมีหลายโรคมากนะครับโรคที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นขนาดนี้ผมฟันธงนะวันนี้ผมฟันธงหลายฟันธงแล้วล่ะโรคที่ทำให้หมูตายและหมูขาดขนาดนี้และส่งผลทำให้ราคาหมูแพงก็คือ ASF มันเข้ามาเมื่อไหร่61อยู่ที่จีนนะครับ62เข้าไปทั่วอาเซียนนะครับ CLMB ไปมาเลเซียไปฟิลิปปินส์ไปอินโดไป2020ไปอินเดียเราเข้ามาในปี2563ต้นปีกลางปีปลายปีผมไม่รู้แต่เข้ามาปี63เข้ามาทางไหนเข้ามาทางภาคเหนือก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเข้ามาจากใครจากประเทศเพื่อนบ้านขอไม่ระบุว่าเข้ามาจากประเทศไหนเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะโกรธเรานะฮะแต่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านนี่คือไทม์ไลน์ของการของ ASF ที่มาเพราะนั้นหมูที่เชื้อโรคระบาด ASF เข้ามาในประเทศไทย2563หมูโรคระบาด ASF เข้ามาในประเทศไทย2563แต่ยังไม่ไปทั้งประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กันทำอย่างดีกันไว้อย่างดีเขาพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วนะเราก็เหมือนไข่แดงนะครับถูกลายล้อมด้วยอาเซียน CLMV ข้างบน CLMV ข้างล่างอาเซียนเก่าเพราะนั้นเราเหมือนไข่แดงครับกำแพงแตกทำนบแตกกันไม่อยู่สุดท้ายทั้งประเทศเราจึงมีวันนี้ว่าหมูตายเยอะหมูตายเยอะ จากสาเหตุ2สาเหตุครับ1ถูกฆ่าทำลายทิ้งเพราะเป็นโรคและก็ตายเอง2เกษตรกรไม่อยากจะเลี้ยงเพิ่มเพราะขาดทุนนะครับพอเลี้ยงแล้วมันยังมีอยู่ก็เลยตายนะครับก็เลยขาดทุนดร.ครับครับก็จบแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับตอนนี้อาจารย์คอนเฟิร์มแล้วเนาะอาจารย์ฟันไปหลายธงแล้วนะว่าเป็นอหิวาหมูแอฟริกานะครับแต่ว่าทีนี้คำถามผมว่าในครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีคำถามต่อไปแหละว่าอ้าวแล้วเราจะยังไงกันต่อทั้งในฐานะของผู้บริโภคเนาะเอาง่ายๆเลยอะผมว่าคนที่ต้องใช้ต้องกินต้องใช้ต้องบริโภคหมูกันในทุกวันเนี่ยแล้วจะไปกินอะไรดีเราจะทำยังไงกันต่อแล้วอนาคตของอุตสาหกรรมหมูนะครับการเลี้ยงหมูในไทยจะเป็นยังไงต่อไปผมว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับคำถามดีครับโจทย์ยากครับครับคุยกันในช่วงหน้าครับพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันธ.ก.ส.เอโมบายวันนี้ธ.ก.ส.มาพร้อมกับเกราะเสริมแกร่งให้ SME เกษตรไทยไปต่อได้ด้วยสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรเพื่อใช้หมุนเวียนหรือลงทุนมีเงื่อนไข4ข้อ1มีตลาดที่ชัดเจน2มีกำลังผลิตสอดคล้องกับตลาด3มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและ4สร้างประโยชน์เพิ่มให้ชุมชนผู้ผลิตหรือนำนวัตกรรมมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมวงเงินกู้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข 4% สูงสุด4ปีสนใจติดต่อที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้านเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในเช้านี้วันศุกร์แบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะอยู่กับในหัวอัดค่ะกำลังคุยกันเรื่องของเรื่องหมูนะคะที่ไม่หมูเลยนะคะดร.เจตถามคำถามดีมากผมพยายามคลี่ปมที่ดร.เจตถามเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเราก็จะทำยังไงก็ต้องสตาร์ทอย่างนี้ก่อนในมุมมองของผมนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีผลิตหมูมี2ส่วนหมูแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หมูนะครับกับหมูขุนเนี่ยเราผลิตปีละ20ล้านตัวอันนี้ไม่ใช่ปีนี้นะนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับซึ่ง20ล้านตัวเนี่ยอันนี้
ตัวเลขมันไม่ตรงกันหลายฝ่ายมากนะหน่วยงานราชการก็ไม่ตรงคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ตรงออกกลมๆแล้วกันเรายึดของหน่วยงานราชการแล้วกันนะฮะแต่ว่าหน่วยงานราชการก็ตัวเลขก็ไม่ตรงกันอีกนะฮะหน่วยงานหนึ่งบอก20ล้านตัวอีกหน่วยงานบอก13ล้านตัวนะครับผมเลยไปข้อเสนอในตอนสุดท้ายว่าก่อนจะวางแผนเรื่องนี้เพื่อจะตอบต้องไปคุยกันก่อนครับต้องไปเรื่องเนี้ยคุดเอายังไงก่อนใช่ตัวเลขนี่ตรงลงมันเท่าไหร่แต่ได้ลงพื้นที่จริงเขาบอกว่าน้อยกว่า10ล้านตัวแล้วขนาดนี้หน่วยงานหนึ่งบอก20นะหน่วยงานหนึ่งบอก13นะนะครับตัวเลขไม่เหมือนกันเลยอ่ะตัวเลขไม่เหมือนกันเลยแล้วจะบริหารจัดการกันต่อได้หน้ายังไงครับอันหนึ่งก็คือว่าในมุมของผมเนี่ยผมว่าระบบการเตือนภัยสินค้าเกษตรบ้านเราไม่ทำงานหรือเปล่ากรณีนี้จนทำให้เราเกิดวิกฤตเรื่องของราคาหมูแพงเรื่องหมูที่ไม่หมูวันนี้ระบบการเตือนภัยอาจารย์พูดอย่างเงี้ยทำได้เหรอถ้าเป็นผมรู้ว่ามี ASF ผมจะบริหารว่าตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวมันจะตายอยู่เท่านี้เราเร่งผลิตออกมาให้มากขึ้นในกลุ่มที่ไม่มีโรคทำได้ยังไงปกติจะมีผู้การทั้งหมดเลยทั้งระบบเนี่ยอยู่200,000 ลาย 200,000 ลายทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะฮะ200,000 ลายประมาณสัก 5% เนี่ยเป็นลายใหญ่ลายใหญ่เขามีระบบของการเลี้ยงดีนะครับ 95% นะครับกลมๆนะครับ 95% ก็จะเป็นลายย่อยผมคิดว่าลายย่อยวันนี้น่าจะเหลือ0หรือเหลือน้อยที่สุดก็คือหมูตายเกือบหมดอ่ะนะเหลือ0หรือเหลือน้อยที่สุดขณะนี้ตัวเลขของผมโอเคในพื้นที่บอกว่า เหลือประมาณสัก10ล้านตัวผมกดตัวเลขตึ๊กผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเหลืออยู่5ล้านตัวแล้ววิกฤตหรือเปล่า5ล้านตัวนี่วิกฤตหรือเปล่าอย่างนี้ครับเราผลิตอยู่วันละ 60,000 ตัวต่อวันละ 60,000 ตัวก็ประมาณได้เกือบ20นั่นแหละครับนะกินล่ะเรากินวันละ 55,000 ตัวอีก 5,000 เราส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งส่งไปใน CLV เพื่อจะไปจีนนะครับกดตัวเลขเลยถ้าทุกฟังผมปั๊บกดเลยกลมๆแล้วกันว่าเรากินหมูวันละ 50,000 ตัวกดเลยนะเพราะนั้นกดทั้งปีเรากินหมู18ล้านตัวเราตั้งเมื่อกี้นะเอา10 20แล้วกัน20นะ20เรากิน18เรากิน18เราส่งออกประมาณ1ล้านนะประมาณนี้เพราะนั้นกลมๆกันถูกไหมฮะเพราะนั้นวันนี้ลองดูที่ว่าต่ำกว่า10ตัวเลขผม5เรายังต้องการกิน18ล้านตัวตัวเลขจริงๆของผมนะต้องขีดขึ้นใต้ของผมไม่เกี่ยวใครนะครับด่าผมได้เลยผมประเมินว่ามีอยู่5ล้านตัวทั้งประเทศไทยหมูขาดในประเทศไทยเท่าไหร่ละ18ลบ5หมูขาดในประเทศไทยเป็น10ล้านตัวนี่คือคำตอบไม่ต้องสงสัยว่าทำไมราคามันถึงสูงขึ้นถูกไหมฮะดีมานด์ซัพพลายชัดๆดีมานด์ซัพพลายชัดๆแต่ถ้าเป็นผมบอกว่าถ้าระบบเตือนภัยผมเนี่ยเคยทำระบบเตือนภัยของภาคอุตสาหกรรมทำมาหลายปีเกือบ20ปีนะแต่ไม่ได้โอกาสทำเรื่องของการเตือนภัยในภาคเกษตรถ้าเป็นผมถ้าเรามีระบบของการเตือนภัยในภาคเกษตรก่อน3เดือนหรือ6เดือนเราพบว่าเพราะในระบบเตือนภัยมันจะเคาะล่วงหน้ามันจะเป็นทราฟฟิกไลฟ์ก็คือว่ามันจะเตือนว่าอีก3เดือนข้างหน้าจะแดงแล้วอีก6เดือนข้างหน้ามันจะแดงถ้ามันแดงแล้วมันจะแดงแล้วเราต้องไปผลิตออกมาสินะเราต้องผลิตออกมาสิเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราเสนอว่าบอกว่าให้เกษตรกรรายย่อยเพิ่มในการเลี้ยงหมูให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณหมูนะหมูจะได้ไม่แพงนะครับขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ดร.ครับคุณลิซ่าครับคุณลิซ่าตามทันนะฮะค่ะครับผมเกษตรกรรายย่อยที่เป็นรายเดิมแล้วไปเลี้ยงใหม่จะหมูจะตายอีกครับโอ้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชื้อยังอยู่แล้วก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเหมือนที่ผมได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันจะอยู่ในดินก็ได้มันอยู่หมูแมวนกนึกต่างๆมันเป็นพาหะหมดเลยจีนทำยังไงฮะจีนไม่ให้จีนใช้เงินในการสนับสนุนให้รายย่อยแต่ไปทำระบบใหม่สนับสนุนเงินได้ไปทำระบบใหม่นะครับเพื่อไม่ให้มีของเหลืออยู่ในของเดิมๆ เหลือเพื่อจะให้มันหมดจริงๆให้มันสะอาดจริงๆเราทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าเราทำอย่างนั้นได้ก็คือว่ารายย่อยเดิมไปทำระบบใหม่ไปที่ใหม่ไปทำใหม่แล้วเป็นระบบปิดเลยรวมทั้งรายใหม่ด้วยที่อยากจะเลี้ยงเราจึงจะรอด
ครับแต่ถ้าลองให้เงินรายย่อยเดิมยังที่เดิมคอกเดิมเล้าเดิมเจ๊งแน่ๆเพราะว่าเชื้อโรคนี้ยังอยู่นะครับถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนมันต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ในระบบปิดที่มันจะต้องแบบมีการเตรียมการเป็นอย่างดีต้องคลีนมากอันนี้อันที่หนึ่งคือถ้าถามในฐานะของถ้าผมเป็นเกษตรกรที่มีหมูอยู่แล้วเนี่ยเท่ากับผมจบเลยใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยตอนนี้จบเลยตอนนี้จบเลยเว้นแต่ว่าโหดได้มากเว้นแต่ว่ารัฐจะเข้าไปช่วยเหลือในแง่ของการปรับเปลี่ยนพื้นที่สถานที่ได้ทำเป็นระบบปิดและเอาระบบมาตรฐานเหมือนรายใหญ่เขาทำตอนนี้ผมว่ารายย่อยที่เป็นอยู่แสนกว่ารายนะครับเจ๊งกันเกือบหมดเหลือรายใหญ่ก็ไปรายใหญ่ก็ลดลงมารายใหญ่เนี่ยมีปริมาณการผลิตของหมู20ล้านตัวนะเอาตัวเลขตรงนั้นแล้วกันนะครับเป็นถึง 70% เขาก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นรายย่อยถ้าเราอยากจะให้รอดแล้วก็แก้ปัญหาทั้งระบบก็คือว่าส่งเสริมรายย่อยนะสนับสนุนรายย่อยทั้งการปรับเปลี่ยนถ้าเป็นเงินชดเชยก็เขาก็อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะให้อุตสาหกรรมนี้เดินต่อได้นะครับต้องมีระบบของการไปทำระบบใหม่ในรายย่อยนะครับระบบแบบปิดเลยมีมาตรฐานนะครับโลกจะได้ไม่มาอีกแล้วนะครับเหมือนก็คือเหมือนที่รายใหญ่เขาทำกันอย่างนี้นะครับแต่เราจะมีเงินมากพอหรือเปล่านะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยระบบของจีนระบบของจีนเนี่ยเขาแก้ปัญหาเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าฆ่าด้วยนะครับนำเข้ามาด้วยระบบของจีนเนี่ยให้ไปเลี้ยงไก่มากขึ้นให้ไปเลี้ยงไก่มากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคก็จะหันไปการบริโภคสินค้าอื่นๆนะครับไปเลี้ยงไก่มากขึ้นตอนนี้ไก่ก็จ่อแล้วถูกไหมฮะไข่ไก่เนื้อไก่ก็จ่อขึ้นแล้วเป็ดก็ขึ้นแล้วเป็ดก็ขึ้นแล้วเราไม่มีระบบในการตัดสายสะดือให้ขาดนะครับมันจะเป็นลูกโซ่ก็คือพ่วงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่อยากกินหมูเพราะหมูแพงเราก็ไปกินไก่ไก่ก็จะแพงไม่กินไก่ไม่ได้เราไปกินปลาก็จะแพงไม่กินไก่ก็ไปกินเป็ดก็จะแพงมันก็จะแพงทั้งระบบประเด็นเรื่องของราคาสินค้าที่แพงที่เขาภาษาอังกฤษใช้ว่า inflation นะครับเป็นประเด็นใหญ่ของโลกและวันนี้ก็มาถึงประเทศไทยแล้วมีบางท่านเนี่ยนะครับผมไปพูดได้แหละในที่ที่หนึ่งก็บางท่านก็ผมบอกว่าระวังเรื่องเงินเฟ้อให้ดีเพราะเงินเฟ้อเนี่ยนะครับราคาสินค้าจะบั่นทอนกำลังซื้อในตลาดโลกนะรวมทั้งประเทศไทยนะมีบางท่านก็อย่าเอ่ยว่าเป็นใครแล้วกันบอกมันเราไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่ประมาณต้นปีเราตอนนี้เราเจอแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมเสนอก็คือว่า1นะครับถ้าจะแก้ระบบตรงนี้นะครับเพื่อเดินต่อได้อันแรกเลยเป็นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลนะปฏิรูปปฏิวัติข้อมูลผมย้ำในรายการนี้หลายครั้งเรื่องข้อมูลเกษตรเราเนี่ยมีปัญหาแล้วทำให้เราวางแผนมีปัญหาเอาง่ายๆนะครับหน่วยงานราชการด้วยกันไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงกันอ่ะนะครับต้องพอไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันไม่ตรงอย่างเดียวด้วยนะครับมันไม่ทันสมัยด้วยอ่ะทั้งไม่ตรงและไม่ทันสมัยไม่อัปเดตเนี่ยแล้วเราผู้บริหารประเทศหรือคนที่เกี่ยวข้องจะวางแผนอย่างไรแล้วผู้ประกอบการจะกำหนดทิศทางในการเดินอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าไอ้ตรงข้อมูลเนี่ยระบบเตือนภัยเนี่ยมีความสำคัญมาก3เดือน5เดือนมันต้องเตือนแม่นด้วยนะแล้วผมทำเลยผมว่าผมแม่นแน่ๆนะครับอันที่1ก็คือบูรณาการเรื่องข้อมูลก่อนนะครับอันที่2เนี่ยพูดไปแล้วเรื่องระยะรายย่อยนะรายย่อยเดิมมันไม่ได้นะครับเดินต่อไม่ได้เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้รายย่อยนะครับเลี้ยงหมูแต่ว่าต้องให้เขาไปที่ใหม่เล้าใหม่คอกใหม่นะครับรายใหม่อยากจะมาก็ต้องทำที่ใหม่คอกใหม่ครับขึ้นอันนี้หมูเพิ่มขึ้นส่วนที่ดร.บอกว่าจะนำเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องสกรีนให้ดีต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพให้ดีนะครับสามก็คือเรื่องของการที่ทำรายย่อยรายใหม่รายย่อยเก่ารายย่อยใหม่ให้มีระบบในการเลี้ยงที่มีมาตรฐานนะครับต้องเป็นมาตรฐานเท่านั้นจึงจะรอดและก็4ก็คือเลี้ยงไก่ดร.อาจจะถามอะไรผมครับเชิญครับคำถามใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอาจารย์อันนี้เราพูดถึงในมุมของเกษตรกรเนาะผู้บริโภคละเราจะทำยังไงกันดีแพงทั้งปีแบบนี้และอย่างอื่นเนี่ยเป็ดไก่ก็อาจจะแพงขึ้นอยู่ยังไงฮะอาจารย์มีเวลาสัก 2-3 นาทีขอสั้นๆถ้าผมตอบตรงนี้ได้เป็นคำถามที่ดีแต่ผมไว้ว่าเป็นคำถามที่ยากถ้าตอบแบบคำปั้นทุกเดือนเราก็ไปกินไก่เราไปกินก็ไปกินเป็ดผมว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบผู้บริโภคตอนนี้ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกนะใช่ไหมครับไม่อันนี้แพงก็ไปกินตรงนู้นไปกินตรงนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันเพราะ
อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วกันตอบอย่างนี้แล้วกันอาจจะไม่ตรงใจก็แล้วกันนะครับดูสถานการณ์ที่ยากลำบากเศรษฐกิจไม่ดีราคาสินค้าเพิ่มพวกเราจะอยู่ในความยากลำบากไปทั้งปีครับต้องเตรียมแผนการเงินกันให้ดีๆต้องพูดแบบนี้แล้วกันโน้ตใช่อย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเว้นแต่ว่าเราจะเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตทั้งหมูทั้งไก่ให้ชัดเจนนะครับแต่ผมเสนอไปแล้วว่าถ้าหมูเพิ่มแบบนั้นเนี่ยไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กนะครับลายย่อยเดิมๆที่เดิมๆไม่เวิร์กนะครับไม่มีผลแน่ๆนะครับผมครับครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ก็ขอบคุณมากวันนี้จัดเต็มมากเลยนะครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลิซ่าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องชาวไทยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม